ขี้งอนขี้เหวี่ยงขี้วีนไม่เปลี่ยนเลยนะคุณแกลนก็ฉันเป็นของฉันแบบเนี้ยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ชอบแต่รักเลยแต่งงานกับผมนะลูกแก้วเนี่ยนายขอฉันแต่งงานเหรอคุณไม่ได้ยินหรือไงหูตึงเหรอหึยังไม่แก่เลยนะไม่ได้ยินแต่ว่าเมื่อกี้คุณเพิ่งปฏิเสธฉันเองนะก็ที่ผมปฏิเสธเนี่ยเพราะผมไม่อยากรับมรดกของยายขวัญเพราะสำหรับผมคุณไม่ใช่สิ่งของแต่คุณคือหัวใจดวงน้อยของผมเมื่อกี้นายแกล้งฉันเหรอตกลงคุณจะแต่งงานกับผมไหมขอผู้หญิงแต่งงานมือเปล่าใช้ได้ที่ไหนกันก็ได ผมเป็นแค่หนุ่มบ้านนาของที่มีค่าที่สุดสำหรับผมก็คือต้นข้าวพวกนี้และผมขอมอบมันให้กับคุณพร้อมคำสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ดีเหมือนกับที่ผมดูแลข้าวในนาพวกนี้ผมสัญญาช่างเป็นคำขอแต่งงานที่โรแมนติกแบบแปลกๆจริงๆแล้วคุณจะแต่งงานกับผมไหมแต่งสิก็ฉันเขียนพินัยกรรมยกตัวเองให้กับคุณแล้วนี่ที่ฉัน